พลพรรคนักปรุงโฮมคุกคนที่ชอบขนมปังนุ่มๆเนี่ยต้องชอบขนมปังสูตรนี้ครับเพราะว่าจะทานแบบปิ้งก็อร่อยไม่ปิ้งก็อร่อยนะครับที่สำคัญที่คนชอบมากก็เพราะว่าตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเข้มข้นด้วยรสชาติของช็อกโกแลตจากผงโกโก้นะครับแล้วเราก็อบเป็นโหลบใหญ่ๆและสูตรนี้อบได้ถึง2โหลบด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เรากัดลงไปเรายังเจอเกล็ดเล็กๆของช็อกโกแลตด้วยซึ่งมาจากเจ้าช็อกโกแลตชิพนี่แหละครับที่เรานำไปปั่นให้หยาบๆก่อนแล้วก็ผสมลงไปกับตัวเนื้ออยากให้ลองทำครับขนมปังโกโก้นี่คือหนึ่งในความพิเศษคือหนึ่งในเสน่ห์ของขนมปังสูตรนี้เพราะว่าเราจะใส่ตัวเกล็ดช็อกโกแลตลงไปนะครับซึ่งวันนี้พลใช้เป็นช็อกโกแลตชิพครับผมช็อกโกแลตชิพเขาจะทนความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเวลาที่เราอบขนมปังสูตรนี้เสร็จแล้วกัดลงไปหรือหั่นเนี่ยเราจะเห็นเกล็ดช็อกโกแลตเล็กๆพอดีพลอยากให้คนเล็กกว่าช็อกโกแลตชิพก็เลยนำช็อกโกแลตชิพมาปั่นหยาบๆในเครื่องบดสับนะครับและสำหรับการนวดแนะนำนะครับเพื่อนๆอยากจะใช้มือก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมีเครื่องเนี่ยใช้เครื่องไปเถอะเวลาที่เราใช้เครื่องแล้วเราจะต้องใช้หัวตีที่เป็นตะขอแบบนี้สูตรนี้เราใช้ไข่แดง3ฟองครับผมมีน้ำสะอาดครับนมสดส่วนของแห้งของเราก็จะมีแป้งขนมปังผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปมีน้ำตาลทรายมีนมผงมียีสต์เกลือที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องแล้วครับเราจะเริ่มใช้สปีดต่ำๆนะครับ5นาทีครับซึ่งพอส่วนผสมเริ่มรวมตัวกันได้เราจะใส่เนยลงไปนะครับเอาละครับในช่วง 3-5 นาทีแรกนะครับเราจะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีก็พอแล้วนะครับพอเขาเข้ากันดีแล้วเราจะเร่งความเร็วขึ้นประมาณปานกลางถึงสูงนะครับปกติแล้วจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิส่วนประกอบของเราด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวคนจะลองจับเวลาไปด้วยนะครับว่าวันนี้คนใช้กี่นาทีเพื่อนๆจะได้ไอเดียแบบคร่าวๆครับตอนนี้นะครับถ้าดูจากนาฬิกาจับเวลาของพลเนี่ยเหลือ2นาทีนะครับเราปล่อยให้เขาลั่นไปก่อนแต่ทำไมพลถึงหยุดเครื่องเพราะลองดูสิครับว่าตอนนี้ตัวโดมันดูเนียนมากถ้าเราลองจับขึ้นมานิดนึงตอนนี้คือตัวอีลาสติกมันสามารถจะแบบว่าเป็นแผ่นบางๆได้ละช็อกโกแลตชิพที่เราบดไว้นะครับระหว่างเดินเครื่องอีกทีนะครับเหลือ1นาทีครบ15นาทีพอดีครับอื้อหือ15นาทีเป๊ะๆนะครับในวันที่อากาศร้อนในวันที่อากาศเย็นนะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไอเดียคร่าวๆก็ประมาณนี้ปาส่วนผสมที่ติดข้างๆโถนะครับหาผ้าคุมไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราก็จะใช้ฟิล์มถนอมอาหารก็ได้ครับพักไว้1ชั่วโมงครับหลังจากที่เราพรูฟรอบแรกเนี่ยเขาจะขึ้นตัวมาประมาณ1เท่าลักษณะนี้นะครับเรามีแป้งขนมปังอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ทำงานง่ายสิ่งที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักโดแล้วเราจะหาร4นะครับแบ่งโดเป็น4ก้อนวันนี้เราจะทำขนมปัง2โหลบใหญ่ๆครับโดของเรานะครับน้ำหนักออกมาอยู่ที่1กิโลกับ200กรัมนิดๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเขานะครับออกมาเป็นก้อนละ300กรัมครับหลังจากนั้นนะครับเราจะขึ้นรูปเขาหลวมๆนะครับไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำผ้าขาวบางนะครับมาคลุมแล้วก็ปิดหน้าเขาไว้เราจะพักเขาไว้บนโต๊ะทำงานของเราเนี่ยแหละครับพิมพ์ที่พลใช้วันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวพิมพ์ของเราเราควรจะทาเนยให้ทั่วนะครับหรือไขมันใดๆก็ได้จะฉีดเป็นสเปรย์น้ำมันก็ได้นะครับและสำหรับตัวโดของเราในวันนี้นะครับขนมปังโกโก้เนี่ยรสชาติของโกโก้ที่ชัดเจนแบบมีคุณภาพนะครับต้องบอกว่าหอมอร่อยมากทีเดียวเพราะว่าพลใช้ผงโกโก้ของทิวลิปนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีเข้มครับตัวนี้พลจะค่อนข้างใช้บ่อยมากทีเดียวเพราะว่าเขาจะไปได้กับขนมทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นบราวนี่เป็นคุกกี้ให้สีที่สวยครับแล้วรสชาติดีกลิ่นหอมเพราะว่าเขาผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกานะครับส่วนตัวเกล็ดช็อกโกแลตเล็กๆที่อยู่แทรกระหว่างตัวขนมปังของเราเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ช็อกโกแลตชิพทั้งเม็ดแบบนี้เลยก็ได้แต่วันนี้ที่พี่พลป่นให้เป็นแบบเกล็ดเล็กๆก่อนเพราะอยากให้มันกระจายไปทั่วๆนะครับข้อดีของช็อกโกแลตชิพก็คือว่าเขาทนความร้อนได้มากกว่าช็อกโกแลตประเภทอื่นนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปอบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าผสมไปกับเนื้อของขนมปังแต่มันยังอยู่เป็นชิ้นๆเป็นเกล็ดๆให้เราเห็นนะครับครบ20นาทีก็เป็นขั้นตอนของการเชฟปิ้งนะครับนวลแป้งบางๆนะครับครึงครับผมครึงออกมาประมาณแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ
ร็จแล้วเราก็พับด้านข้างเข้ามาครับปัดแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะม้วนเป็นก้อนกลมครับม้วนเข้าหาตัวม้วนออกได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลครับพอเราได้เป็นก้อนกลมเป็นหมอนๆแบบนี้แล้วนะครับใส่ลงในพิมพ์ครับดันไปด้านข้างแบบนี้นะครับขึ้นรูปเสร็จนะครับเราจะพรูฟอีกครั้งหนึ่งพ่นเอาน้ำอุ่นๆนะครับแบบมือเราจับได้นะครับใส่ถ้วยเพื่อสร้างความชื้นด้านในเล็กน้อยนะครับใส่กล่องไว้แบบนี้ครับปิดฝาครับผม1ชั่วโมงครับขนมปังของเรานะครับขึ้นตัวสวยทีเดียวครับเรามีทางเลือก2ทางนะครับ1เพื่อนๆตีไข่ทั้งฟองแล้วก็กรองให้เนียนแบบนี้นะครับทาลงไปบนหน้าขนมปังทางเลือกที่2ไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นครับนำเข้าอบเลยเมื่ออบเสร็จเตรียมเนยละลายแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับเพื่อความสวยงามให้เขาเงาๆนะครับผมขอใช้ทางเลือกที่1นะครับเราใช้ไข่นะครับทาเบาๆครับผมเราอบเป็นเวลา25นาทีครับขนมปังนะครับเวลาที่เราเอาออกจากเตาอบแล้วนะครับเราควรจะเคาะออกจากพิมพ์ทันทีครับเพราะว่าเพื่อให้ด้านข้างของเขาครับสามารถระบายความร้อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงสัก20นาทีแล้วมาดูเนื้อสัมผัสกันครับมาดูเนื้อขนมปังของเราดีกว่าครับว่าเนื้อละเอียดมากทีเดียวครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับเข้มข้นด้วยรสชาติของช็อกโกแลตอย่างแน่นอนครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.kunfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ